นี่ก็คือต้นที่โบตัดแบ่งไปปลูกกระถางใหม่แล้วนะคะต้นนี้จะเป็นสีโอรสนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะกิ่งเนี่ยออกมาเมื่อไหร่โบก็จะตัดขยายไปเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะโบจะพาเพื่อนๆมาปลูกนะคะละอองดาวให้แบบเป็นพุ่มสวยๆกันนะคะแล้วนี้ก็คือกิ่งละอองดาวที่โบเตรียมไว้นะคะก็โบจะใช้แค่ประมาณสัก4กิ่งนะสำหรับกระถางเล็กประมาณ6นิ้วนะคะก็จะเอามาลงปลูกใหม่นะคะตัวนี้แล้วแต่นะคะเพื่อนๆมีสีอะไรก็นำมาจัดลงกระถางได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีโอรสนะคะเดี๋ยวโบจะมาปักให้เพื่อนๆดูค่ะปลูกง่ายๆทำง่ายๆแต่ว่าออกมาสวยเลยค่ะเมื่อเราได้กิ่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมปลูกกันเลยค่ะใช้กระถาง6นิ้วค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้กระถางแบบไหนก็ได้นะคะดูสัดส่วนค่ะแล้วก็ใช้ดินปลูกผสมธรรมดาเลยค่ะนี่ก็เป็นดินปลูกที่โบผสมขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับลงไปแล้วนะคะจะใช้ไม่เยอะนะก็ใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากเตรียมดินแล้วนะคะก็ใช้กิ่งพันธุ์ละอองดาวที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงปลูกได้เลยค่ะก็ใช้ไม้นำก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวก้านของเขาก็จะมีรอยบอบช้ำนะคะเว้นระยะห่างจากตรงปากกระถางมาสักนิ้วหนึ่งนะคะแล้วเราก็ปักลงไปได้เลยนะคะชอบสีไหนก็ปักสีนั้นลงไปได้เลยนะคะเว้นระยะห่างนะคะก็ตรงนี้ตัวก็จะเว้นระยะห่างไปจากปากขอบกระถางนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นสีโอรสนะคะแล้วก็อีกกิ่งนึงค่ะใส่ดินลงไปอีกสักหน่อยนะคะเหลือดินค่ะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็รอเขารากเดินนิดหน่อยต้นแข็งแรงนะคะเขาก็จะตั้งต้นตั้งพุ่มออกมาสวยเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้กิ่งที่สั้นกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้มันออกดอกแล้วก็คือต้นมันเริ่มใหญ่เริ่มแก่บวกก็จะตัดมาขยายพันธุ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อไรที่เขาแตกพุ่มดีๆเนี่ยก็จะได้กอพุ่มสวยๆกว่าที่เราปักแบบก้านเดียวนะคะเราก็นำไปวางไว้นะคะก็รดน้ำใส่ปุ๋ยปกติเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะทำง่ายๆแล้วก็ได้สวยด้วยนะคะจะใช้กับไม้อื่นก็ได้นะจะใช้กับไม้อื่นก็ได้นะคะถ้าเพื่อนจะทำก็ลองผสมสีผสมพันธุ์ดูค่ะก็จะได้กระถางที่แบบดูแบบเป็นพุ่มไปก่อนนะคะนี่สำหรับกระถางนี้นะคะตัวนี้ก็เดินรากแล้วแตกพุ่มแตกกอแล้วนะคะถึงเวลาเขาตัดถึงเวลาเขาโตมากๆเราก็ตัดกิ่งข้างบนเนี่ยก็ไปปากชามได้ต่อนะคะข้างล่างก็จะมีการแตกออกมาแบบกิ่งใหม่ๆนะคะมันก็จะแตกไปเรื่อยๆนะคะเหมือนต้นนี้นะคะต้นนี้พุ่มข้างล่างเห็นไหมคะก็จะแตกมาสวยๆนะคะมันก็จะมีใบบนแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นสีโอรสนะคะโบก็จะตัดไปเรื่อยค่ะแล้วก็จะใช้วิธีปลูกเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ทรงใหม่ต้นใหม่ต้นเก่าของเขาก็จะได้พุ่มแบบต้นเดียวนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือต้นที่โบปักไว้แค่เดียวๆนะคะแต่ว่ามันจะใช้เวลานานนะมันจะใช้เวลานานกว่าเพราะว่ามันมีแค่ลำต้นเดียวนะคะแต่ว่าเราต้องคอยตัดกิ่งที่มันแตกออกมาพวกนี้เอาไปปักชามใหม่นะคะน้องก็ถึงจะแตกพุ่มออกมานะคะแต่ถ้าเป็นวิธีนี้ก็คือเราใส่เอาก้านที่ตัดจากต้นแบบนี้นะคะเรามาปักทีเดียวเลยค่ะก็สัก 4-5 กิ่งนะคะมันก็จะได้พุ่มสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆค่ะแล้วก็จะได้ไม้ที่เป็นพุ่มสวยๆด้วยนะคะ
ลองเอาไปทำดูค่ะ